แวะชมตลาดเย็นแก่งกระจานเหลืองแหลมนะครับสวัสดีครับสรรสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการท่องเที่ยวสวัสดีครับบริเวณนี้อำเภอแก่งกระจานเดาว่าตลาดข้างหน้าเนี่ยเป็นตลาดเย็นแก่งกระจานเป็นตลาดเช้าอ่ะตอนนี้ก็เริ่มจะบ่ายโมงครึ่งแล้วลงไปสำรวจตลาดเล็กๆตลาดนี้นะว่าเขามีอะไรน่าสนใจตลาดแล้วคุณแม่ก็เดินหายไปเลยในตลาดเดี๋ยวค่อยไปตามหาเนาะขายหลากหลายอ่ะดูสิสับปะรดน่าสนใจสับปะรดที่ไหนอ่ะสับปะรดที่ไหนสับปะรดดอนขุนห้วยดอนขุนห้วยเพชรบุรีใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมแล้วขายยังไงอ่ะเนื้อ1โล20ที่เนื้อรวม15บาทฟังไม่ทันหมายถึงว่าถ้าเนื้อ1เนื้อ1ครับ20กิโลละ20จ้ะเนื้อรวม15บาทโอ้ถ้าเนื้อรวมนี่ความหมายคือมันไม่ชำไม่ชำโอ้ใช่แล้วสีเหลืองๆเฉยๆครับถ้าเนื้อ1นี่ลูก1ตกประมาณสักกี่กิโลเนี่ยเนื้อ1เหรอแล้วเราดูยังไงว่าเป็นเนื้อหนึ่งเขาคัดมาแล้วจ้ะโอ้ตามที่เขาคัดเขาก็ต้องมีเทคนิคการคัดเลยนะใช่เอาฟังเสียงเอาหรือว่าไงฟังเสียงฟังเสียงปอกปอกปอกเขาก็รู้แล้วว่าเนื้อรวมเนื้อหนึ่งอ๋อถ้าแปะแปะดังแปะแปะดังแปะแปะอย่างนี้หนึ่งโลอย่างนี้แกอย่างนี้หนึ่งกิโลอันนี้20ดูช่างกี่สิดูสวยๆนะดูสวยๆดูสวยไม่รู้นะรสชาติเป็นไงเอาลูกนี้ผมชอบสีฉ่ำๆน้อยขอลูกนี้เอาลูกนี้ลูกนึงใช่ใช่ใช่มีอีกไหมที่เนื้อฉ่ำอ่ะนี่แหละมันเนื้อฉ่ำทั้งหมดอันนี้เขาคัดมาในนี้นู่นละเนื้อรวมเขาใส่ตะกร้ามาอ๋อเหรอตั้งอีกถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงใหญ่แล้วเอ๊ะนี่อะไรอ๋อขนมขนมหมดไหมหมดไหมหย่อนนิดนึงไม่ถึง4โลใช่ได้ไหม5โลหย่อนนิดนึงหย่อนนิดนึงอีกแหละหย่อนนิดมันเอาใส่มันก็เกินเรื่อยเกินเรื่อยนั่นแหละเกินเรื่อยไม่ลงตัวสักทีใช่ไม่ลงตัวเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเหรอ20กับ5ร้อยหนึ่งถือว่าได้น้ำใจกันเนาะสับปะรดรอบนี้นะครับเป็นเนื้อหนึ่งนะฮะของที่แก่งกระจานเนี่ยนะแต่ว่าเป็นสับปะรดของท่ายางค่ะที่นัดหนองบุ้ยไปซื้อที่นัดหนองบุ้ยมาหนองบุ้ยอ๋อนะครับนัดใหญ่นัดตลาดส่งครับนัดตลาดส่งเลยหนองบุ้ยหนองบุ้ยอยู่ท่ายางใช่ไหมท่ายางอยู่ท่ายางท่ายางเนี่ยเขาเรียกตลาดอะไรนี่ตลาดไอ้เหลืองแรงนัดเหลืองแรง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 แรงแรงเหลืองแรงอ๋อแล้วแถวนี้บ้านอะไรอ่ะแถวนี้แก่งกระจานหรือว่าบ้านอะไรนันนาตะขาบวิ่งตุ๊ดๆๆๆนันนาตาตีตะขาบไปนู่นนะไปนู่นแล้วตะขาบไปแล้วไปแล้ววิ่งจุ๊ดๆไปนู่นนะอ๋อครับช่างวันเหลืองแลนตรงนี้บ้านเหลืองแลนเหรอบ้านแก่งกระจานนะตรงบ้านแก่งกระจานบ้านแก่งกระจานตลาดเหลืองแลนจะมีตลาดตอนเย็นทุกวัน
ไม่มีทุกวันมีแค่วันพุธกับวันเสาร์อ๋อ2 วันสองวันแล้วเป็นตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็มีเป็นตอนเย็นเท่านั้นเป็นตอนเย็นทั้ง2 วันเลยจ้ะทั้ง2 วันโอเคนะพอรับทราบข้อมูลนะครับว่าตลาดเนี้ยจะมีวันพุธกับวันเสาร์โชคดีวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะแล้วก็มีเฉพาะตอนเย็นนะฮะก็เป็นสินค้าแบบบ้านๆมันมือเสืออร่อยนะมันนี่ก็อร่อยอ๋อครับผมขอบคุณมากเลยนะครับแล้วขายยังไงผมไม่ทราบโลละ30อ๋อเท่ากัน30ของรับเข้ามาทั้งนั้นเลยครับผมนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดินชมตลาดนิดนึงก็ได้สับปะรดนะครับเป็นเนื้อหนึ่งจะเหมือนสวนผึ้งหรือไม่ก็เดินเข้าไปด้านไหนแล้วนะเราก็เดินชมของเราไปเรื่อยมีความหลากหลายนะครับอันนี้น้ำตาลสดเหรอครับค่ะน้ำตาลสดโอ้ตับขวดร้อยเป็นแก้วก็มีนะคะร้อยเป็นแก้วอะไรก็แล้ว20 บาทถ้าเป็นขวดนี่3 ขวด 100ขวดละขวดเดียว35 บาทครับน้ำตาลสดนะครับทำจากอันนี้ได้เลยค่ะเนาะตาลต้นตาลเลยเนาะน้ำต้นตาลเลยใช่ไหมไม่ใช่มะพร้าวนะไม่ใช่มะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวทำจริงๆเลยนะครับเล้งตำสั่งนะฮะโคนครับเห็ดโคนอ๋อเหรอปีนี้ครั้งเดียวอ๋อเหรอเราขายไงถุงละ50 บาท50 บาทจ้ะโอ้อันนี้ไม่ต้องไปปรุงรสแล้วใช่ไหมไม่ต้องแล้วค่ะทานได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเผ็ดเปรี้ยวก็แค่นั้นใส่พริกกับมะนาวแค่นั้นอร่อยแล้วความเค็มก็มีแล้วหายากหายากหายากหมดหน้ามาแล้วหมดหน้าแล้วเดินหาก็จะได้เป็นเห็ดโคนธรรมชาติหมดแล้วเนี่ยเห็ดโคนเห็ดโคนธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่ครับธรรมชาติต้องหาเองตามป่าเลยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยคนหาว้าวหมอทำกับข้าวทำอยู่งี้แล้วไปมีเวลาที่ไหนไปหามีค่ะกับข้าวไม่ได้ขายทุกวันนะขายเฉพาะวันนี้อ๋อเฉพาะมีตลาดนัดพุธกับเสาร์2 วันอ๋อมีแค่นั้นเพราะนั้นเราก็มีเวลาไปเดินหาได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะว่าอะไรอากาศมันหมดหน้ามันหมดไม่มาแล้วฝนไม่มาความร้อนความร้อนกับความชื้นเยอะแล้วก็ร้อนแล้วก็ฝนแล้วก็ร้อนเหมือนได้ขึ้นช่วงนี้ลอยกระทงโอ้ออกพรรษากับลอยกระทงหมดแล้วก็ไม่มีถ้าหมดแล้วไม่มีครับงั้นขอไปชิมหน่อยครับต้องมาร้อนๆเดินเข้ามาหาถึงใหญ่เอาเลยแล้วก็โอเคนะเราได้เห็ดโคนไปทานแล้วอันนี้นะครับโอ้มีขนุนด้วยขนุนมาตักกะเพราน่าสนน่ะอะไรนะตักกะเพราใส่ถุงขนุนใครอ่ะขนุนเนี่ยจ้าถุงละ20 บาทรสชาติโอไหมต้นที่ร้านเองไอ้ที่บ้านเองเฮ้ยรสชาติโอไหมชิมได้ครับชิมได้ได้ค่ะธรรมชาติครับเนี่ยมาจากไร่ต้นเหรอเลยค่ะชิมได้เลยค่ะอ๋อแล้วนี่อ้าวไม่ใช่10 บาทใช่ค่ะโอ้เลยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอสักถุงหนึ่งได้ค่ะได้ขนุนนะครับ1 ถุงแล้วก็ได้เขาเรียกเห็ดโคนอะไรนะเห็ดโคนค่ะต้มจืดเหรอต้มเห็ดโคนใช่ต้มเห็ดโคนต้มเห็ดโคนต้มเรียกให้ถูกได้โอเคนะครับวันนี้ได้กับข้าวแล้วสบายสบายแนะนำมาถ่ายเลยมีผักกูดอีกเราเอาไปทำอะไรอ่ะจิ้มน้ำพริกเหรอลวกจิ้มน้ำพริกเหรอลวกจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยแกงส้มโอ้ได้หลายอย่างได้หลายอย่างสุดยอดสุดยอดโอ้ถ้ามาแกงกับปลาก็ต้องมันกินครับขอบคุณมากครับนี่ผักกูดนะครับเดี๋ยวจ่ายตังค่าเห็ดก่อนค่าขนุนได้ขนุนได้เห็ดโคนต้มสุกปรุงสุกแล้วเอาไปทานได้เลยตลาดอะไรแลนด์เนาะนำชื่อยังว่าเอกจารย์ก็แล้วกันนะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างในตลาดนี้ข้าวมื้อเย็นปูนึ่งร้อนๆเลยค่ะโอ้มีหอยนางรมนี่ชุดนี้แพ็ค
ป็นแพ็คค่ะแพ็คละ100ค่ะคุณน้าอ๋อชุดนึงมี2ตลับเอ้ย3จ้ะโอ้3เลยอันนี้100นี่ให้เครื่องครบนะพี่อร่อยอ๋อใช่ร้านเราใช้มะนาวแท้จ้ะมะนาวแท้แล้วเนี่ยถุงเท่าไหร่อันนี้ถุงเดียว62ถุง100ไปเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะคุณน้าอ๋อร้อนๆเลยเห็นแล้วก็น่าทานแบบไหนจ๊ะเห็นแล้วน่าทานนะครับอันนั้นข้าวหมักเหรออ่าข้าวหมักจ้ะเท่าไหร่เนี่ยชุดละ30บาทจ้ะโอ้ชุดละยายหนูทำอร่อยหวานอ่ะอร่อยนะคะโอ้น่าสนใจโอ้ข้าวโพดก็สุดยอดไอ้นี่อีกข้าวโพดจ้ะข้าวโพดแกงส้มยำได้แกงส้มยำได้โอ้สุดยอดสุดยอดข้าวโพดอร่อยมากอร่อยทุกคนทานเป็นนะโอเคเอ้าคุณแม่มาแล้วเหรอจ๋ามะพร้าวนั่นลูก15บาทก็วันนี้นะที่ใจนั่นถึงอ่ะลูก15บาทเหรอดูเข้าไปดูมะพร้าวจนต่อแก10บาทเหรอคุณแม่สงสารคุณยายพอระวังพี่ชื่อพันธุ์โกแลนี่มาพูดดีจังเค็มมั้ยแกบอกไม่เค็มอ๋อโอเคได้โกแลแล้วไม่ต้องไปเที่ยวไกลเลยนะเนี่ยมาแถวนี้ก็ได้ชมนะได้ของมีละมุดด้วยคุณแม่คือละมุดมาแล้วหิวมาแล้วนู่นเนี่ยโหโดนใจเอามะพร้าวมะพร้าวไม่ร้อนเลยหรอไหนคะมะพร้าวอ้าวอุ้ยสามติดเนื้อพอดีไม่ได้นั่นเลยเฮ้มีรอได้ชิมมาไหมล่ะชิมได้อะไรนั่นแม่มีรอได้ชิมมะพร้าวอะไรสามสิบใบเท่าไหร่นะใบ15ค่ะโอ้ใจหายแวบอะไรคะ30เขาพูดถึงละมุดเมื่อกี้ก็มีก็บอกว่าเพิ่งใส่ว่าไม่ตามั้งหรือไม่ไอ้พี่30นั่นคือละมุดซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วแต่พี่มะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะข้าวนัวพอดีแล้วมีกี่ใบ7ใบถ้าเอาหมดเท่าไหร่เอาหมดนี่เท่าไหร่100 ใบ 60 ใบ 60 90 100นะร้อยห้าบาทร้อยเนี่ยโอ้ยนะอ๋อใช่ไหมเอาเนื้อพอดีเนื้อไม่แก่เกินเนื้อพอดีโอเคเป็นมะพร้าวน้ำหอมชิมน้ำก่อนไหมอ่ะมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมใช่โอเคเอาใส่ถุงใส่ถุงนี่แหละอ๋อเหรอจ๊ะอ๋อทุกตาเชื่อมแล้วก็ไอ้นี่ละมุดเท่าโอ้เหรอแล้วละมุดอีกอ๋อได้ปลาได้ผักโอ้เลยได้มะพร้าวเดี๋ยวมีสับปะรดรอนู่นอีกสามจานมากไม่แก่เลยโอ้นะมะพร้าวพอดีช่วยมีคนช่วยหิ้วไหมในตลาดยังไม่เดินสำรวจตลาดเลยนะเนี่ยนะอยากก็ต้องมากันอ๋อก็ทยอยมาก็ได้ของพอสมควรได้มะพร้าวอีกที่มันรู้ว่าวันนี้จะไม่ได้อะไรนะก็ได้ไปหลายอย่างเลยเต็มรถเลยนี่โอ้โหปลาเอ้ยปลาเค็มเนาะโอ้ปลาเค็มเยอะเลยโอ้ปลาหมึกขายไงไม่รู้หมึกขายอยู่โล600ครับโอ้โหเป็นนี่ปลาแร่ครับปลาแร่ปลาแร่ครับปลาอะไรเขาเอาปลาสีกุลเหรอลูกปลาแร่เนี่ยไปเจอโอ้เอามาแร่ไปให้ชลเม็ดเหรอเรียกปลาอะไรก็ไม่รู้อันนี้หนมเปี๊ยะหนมเปี๊ยะหนมเปี๊ยะคนขายไม่อยู่หนมเปี๊ยะเพชรบุรีนี่ขนมเพชรบุรีนี่50บาทโอ้แต่เจ3ชิ้น56บาทเม็ดขนุนแต่เจนี่50บาท50บาทไม่เป็นไรครับเดินสำรวจปลาเขียวหวานข้าวจะไม่มานะร้านตำสั่งเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะตลาดอะไรตลาดนัดสีเหลืองแลนตลาดนัดสีเหลืองแลนสีเหลืองสีเหลืองแลนสีเหลืองแลนจ้ะอืมชื่อแปลกชื่อแปลกดีสีเหลืองแลนโอ้แก่งกระจายสีเหลืองแลนนะครับตลาดมีสะเดาด้วยคุณแม่สนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นตลาดยามเย็นนะฮะตอนนี้ก็รถก็ทยอยเข้ามาขายของนะเกือบบ่ายสองแล้วก็เป็นตลาดเล็กๆไม่ใหญ่นะฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งช่องสังสนตัวให้ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่นะครับสังสนคนชอบเที่ยวช่องสังสนคนชอบเที่ยวเที่ยวเรื่อยเลยตอนนี้โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ